ออเมมเบอร์สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน7 App หลายคนนะครับมีความสุขนะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าบางพื้นที่เองเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากภัยพิบัติที่เราไม่มีการคาดการณ์ได้ไม่สามารถคาดการณ์ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าเทศกาลไหนๆภัยพิบัติสามารถที่จะมาได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีใหม่นะครับก็อาจจะใครที่วิกฤตที่คลายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จาเป็นที่จะต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพทั้งจิตใจของตัวเองฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับที่ผมพูดถึงนี่ก็คือในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นั่นเองนะครับก็คือยาลานาวราทิวาสแล้วก็ปัตตานีรวมทั้งอีกหลายจังหวัดโดยรอบนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมหนักในช่วงของที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเปิดเผยน,ะน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะครับเหลือเพียงอยู่ที่ประมาณ4อํอำเภอใน3จังหวัดด้วยกันนะครับขณะที่ประชาชนบางพื้นที่แม้ระดับน้ําจะลดลงแต่ว่ายังคงใช้ชีวิตอย่างยากลําบากครับเพราะว่าบ้านพังเสียหายแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือเลยนะครับ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเกร๊เรออำเภอรามันจังหวัดยะลาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจนทำให้แม่น้ำสายบุรีเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนยางพาราของประชาชนจำนวนมากเมื่อวานนี้ครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นฮะส่วนสภาพท้องฟ้าก็โปร่งใสไม่มีฝนตกลงมาชาวบ้านก็เลยเร่งกลับเข้าไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและทรัพย์สินหลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ บรรยากาศโดยทั่วไปก็เงียบเหงาครับเพราะว่าบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลายหลังแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากทางคุณปือเสะแลมีซอชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าแม้ว่าระดับน้ําท่วมเนี่ยจะลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าการใช้ชีวิตของเธอและครอบครัวก็ยังคงยากลําบากเนื่องจากว่าตัวบ้านถูกกระแสน้ําพัดพังจนเสียหายหนักแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา ช่วยเหลือเยียวยาขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปาพอพอสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใน3จังหวัดครับก็คือปัตตานียะลานาราธิวาสรวมทั้งหมด4อํอำเภอหําตำบล9หมู่บ้านและประชาชนได้รับผลกระทบ1 0 6 3ครัวเรือนในพื้นที่ปัตตานีนาราธิวาสระดับน้ำลดลงครับส่วนจังหวัดยาลาสถานการณ์น้ำท่วมส่วนใหญ่คลี่คลายไปแล้ว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองในพื้นที่ร่วมกับทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนพร้อมกับมอบถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารกล่องยารักษาโรคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหลังจากนี้ก็จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่น้ำรถเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดนะครับ ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทําให้ตอนใต้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมรบริเวณอ่าวไทยและเทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยรบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1จนถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ